โรงเรียนน้องไก่ที่3นะคะก็ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะโรงเรียนนี้นะคะสวยมากๆเดี๋ยวน้องมดจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะแต่ก่อนอื่นก็คือต้องแวะไปให้อาหารน้องไก่กันหน่อยน้องไก่ชุดใหม่นี้ก็เริ่มสนแล้วนะคะส่วนเจ้าปลาทูก็แอบมาด้องๆมองๆน้องไก่อยู่ตลอดเลยค่ะให้อาหารน้องไก่ชุดแรกเสร็จก็มาให้โรงเรียนนี้กันต่อเลยค่ะน้องไก่ชุดนี้นะคะไข่ไว้เยอะค่ะน้องมดต้องเอาตะกร้าใบใหญ่มาเก็บเลยนะคะโรงเรียนนี้น้องไก่ก็เริ่มไข่ฟองใหญ่กันแล้วค่ะมีเบอร์0เบอร์1แล้วนะคะซึ่งไข่เยอะขนาดนี้นะคะก็ยังไม่พอไข่เลยค่ะที่ร้านไข่ก็หมดเกลี้ยงเลยมีลูกค้าขาประจำสั่งอยู่ตลอดเลยค่ะส่วนน้องไก่ชุดที่4นะคะก็น่าจะลงใหม่ช่วงต้นเดือนค่ะตอนนี้ก็เก็บไข่มาได้เยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวจะต้องไปเช็ดทำความสะอาดแล้วก็จะใส่แผงให้ลูกค้ากันหน่อยค่ะจริงๆไข่ก็สะอาดอยู่แล้วนะคะเช็ดทำความสะอาดอีกนิดหน่อยค่ะไข่ไก่สดๆวันต่อวันจะใส่แผงเสร็จก็ยกขึ้นรถกันเลยค่ะเจ้าปลาทูนะคะก็ตามน้องมดไปทุกที่เลยค่ะหลังส่งไข่ไก่ให้ลูกค้าเสร็จน้องมดก็แวะมาเติมพลังกันหน่อยค่ะของน้องมดไม่พ้นชานมเลยค่ะที่โลตัสอร่อยมากๆหลังจากที่ซื้อของเสร็จนะคะก็ต้องขึ้นส่งไข่ที่ร้านกันหน่อยค่ะเพราะที่ร้านก็ไข่หมดเกลี้ยงเลยค่ะอันนี้จะเป็นไข่ของน้องไก่ชุดใหม่นะคะฟองก็จะเล็กๆหน่อยส่วนเจ้ายินดีนะคะมาอ้อนใหญ่เลยค่ะสงสัยอยากจะกินขนมนะคะคุณป้าก็มาช่วยเลี้ยงไข่น้องมดใหญ่เลยค่ะตอนนี้ก็กินขนมอยู่นะคะเจ้ายินดีเจอไม่ได้เลยค่ะขอกินมากกินชาทุกวันเลยนะคะแล้วก็นี่ก็บราวนี่ค่ะกินทีไรติดฟันตลอดเลยยิ่งคนจัดฟันนะคะก็จะรู้ดีเลยค่ะหลังจากกินชาขนมเสร็จน้องมดก็รีบมาแปรงฟันเลยค่ะยาสีฟันที่ใช้เป็นประจำก็ยาสีฟันขิงๆตัวเดิมเลยตอนนี้ใครที่ชอบกินชากาแฟแล้วก็มีคราบเหลืองนะคะช่วยฟันขาวค่ะเพราะมีฟลูออไรด์สูงสุด 1,500 ppm ช่องปากสะอาดแล้วก็ลมหายใจสดชื่นด้วยค่ะยาสีฟันขิงๆตัวนี้ใช้มาตลอดแล้วก็ใช้กันทั้งครอบครัวเลยค่ะ